ันนี้ก็เกี่ยวกับนักเรียนเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะนักเรียนอ่ะบาดเจ็บแล้วก็มีเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะรถบรรทุกนี้ไปพุ่งชนกระบะ2แถวที่รับส่งเด็กที่บอกไงเป็นเหตุสลดเพราะมีเด็กเสียชีวิต1ศพค่ะเหตุการณ์นี้ระทึกนะแล้วทำให้สูญเสียเด็กนักเรียนไปนะฮะใช่ค่ะเพราะว่ากล้องวงจรปิดจับภาพได้เนี่ยคุณผู้ชมดูสิกระบะสองแถวรับส่งเด็กเต็มคันเลยชุดขาวๆชุดนักเรียนอยู่นะนะคะแล้วมันเป็นจังหวะเดียวโอ้โหอัดท้ายเขาเต็มแรงแล้วหายไปเลยรถบรรทุกรถสองแถวที่รับส่งนักเรียนหายไปจากเฟรมเลยค่ะคุณผู้ชมคือรถบรรทุก6ล้อวิ่งส่งสินค้าตามร้านเขาขับมาแบบเร็วมากไงหักหลบไม่ทันชนท้ายอัดท้าย2แถวจนกระเด็นเสียงกรีดร้องของชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นน่ะอันนี้หลังจากเกิดเหตุนะคะความชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นไปหมดค่ะนี่อยู่ตรงริมถนนหมู่11ที่อำเภอท่าปลาของอุตรดิตถ์เย็นเมื่อวันที่2ที่ผ่านมาคุณผู้ชมดูสภาพถ้าสภาพรถขนาดนี้2แถวที่เด็กๆนั่งมาเต็มคันรถน่ะมันยู่มันยับขนาดนี้เด็กๆเป็นยังไงอ่ะตำรวจสภ.ท่าปลาแล้วก็กู้ภัยไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุนะคะสภาพของรถ2แถวเนี่ยยับเลยเด็กเจ็บ11รายเป็นคนขับ1รายเด็ก10รายนะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลท่าปลาแล้วก็โรงพยาบาลอุตรดิตถ์หลังจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวร้ายค่ะมีเด็กนักเรียนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ซึ่งตอนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือเนี่ยพบว่าเด็กนักเรียนกับคนขับเนี่ยโอ้โหคือเจ็บปวดอ่ะจากการโดนอัดโดนกระแทกอะค่ะไหวไหมลูกไหวไหมถ้าหนูใส่รองเท้าเอ้ยอย่ามาเดี๋ยวรถกำลังควันเออนี่จะปล่อยนะครับเอาหนูเดินได้ไหมคะลูกได้ใช่ไหมมาหนูขึ้นเลยใครที่เดินได้เฮ้ยพี่เบิร์ดพอเห็นภาพนี้แล้วใจดีเลยอ่ะลูกหลานอ่ะถ้าเกิดเราพ่อแม่ไปส่งเองไม่ได้แล้วก็ฝากฝังไว้กับรถนักเรียนให้ไปรับส่งใครจะรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับลูกเราอะนะคะแต่ทีนี้ทางรถนักเรียนเขาก็บอกจอดส่งกันอยู่อะจอดปกติอะนะเขาก็ไม่คิดไงว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้รถ6ล้อคันที่มาพุ่งชนเนี่ยนะคะกำลังวิ่งส่งสินค้าตามหมู่บ้านคนขับเขาบอกแบบนี้เบรกไม่ทันก็เลยพุ่งชนทำไมอะถึงเบรกไม่ทันคือตอนที่คุณขับมาเห็นไหมแล้วเบรกไม่ทันนี่คืออุปกรณ์หรือตัวของคนขับเองเนี่ยจังหวะเนี้ยค่ะคือเขาก็จอดส่ง มันไม่ใช่มืดๆไงนี่มันตอนแบบเย็นน่ะ4โมงอะค่ะดูอะไรอยู่ป่ะมาเร็วเหมือนแทบไม่เบรกเลยก็ใช่ไงที่บอกว่าเบรกไม่ทันนี่ไม่ได้มองถนนหรือว่ายังไงตำรวจแจ้งข้อหานะคะขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนักข่าวไปที่บ้านของน้องม.3ที่เสียชีวิตอ่ะอยู่ที่บ้านเนินสิงห์ค่ะที่หมู่9อำเภอท่าปลาของอุตรดิตถ์ชาวบ้านเขาจัดงานศพบรรยากาศก็เศร้าเลยคุณผู้ชมคุยกับคุณพ่อและคุณแม่ของน้องคุณแม่นันทิการกับคุณพ่อนิรุธนะคะก็ยังเสียใจยังทำใจไม่ได้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยจะเผาร่างน้องนะคะครับก่อนหน้านั้นอยากให้มีปาฏิหาริย์นะเพราะน้องบาดเจ็บได้รับการรักษาตัวสุดท้ายเสียชีวิตแล้วนะทางโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศนะครับโดยผู้บริหารนักเรียนและคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนเนี่ยก็มีการแสดงความอาลัยนะแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของน้องเนี่ยนะฮะนักเรียนชั้น
ม.3/1นะครับและขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนะครับผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้แล้วก็ด้วยความอะไรอย่างที่สุดนะค่ะทีนี้ทางด้านตำรวจผู้บังคับการตำรวจภูธรอุตรดิตถ์บอกนะคะถนนเส้นนี้เนี่ยมันยาวเป็น10โลเลยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นทางขึ้นเขาแล้วก็เป็นจุดอับสายตาเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องประสานแขวงการทางอุตรดิตถ์ให้ปรับปรุงแก้ไขเส้นทางให้มันต่ำลงเพื่อการมองเห็นระยะไกลป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้อีกคือถ้าเกิดฟังจากตำรวจแล้วมันอยู่ที่ถนนอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถนนรถแล้วก็คนใช่สามปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับใช่ค่ะ